วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บปัญหาของเราในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆที่เตรียมไว้ให้กับทุกคนแล้วก็คนในครอบครัวนะครับในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงเร็วนี้นะครับก็เชื่อว่าในปีนี้นะครับหลายๆคนต้องมีการปรับตัวนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่สามารถติดต่อกับคนที่เรารักแล้วก็คนในครอบครัวของเราได้นะครับเราก็คงต้องมีการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการวางแผนส่งความสุขให้กับกันและกันนะครับวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ชื่อว่ามาย้อนเวลากันดีกว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เอารูปธรรมดาของเราเนี่ยนะครับมาแต่งให้ดูเหมือนว่ามีความคลาสสิกมากขึ้นนะครับย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็แต่งรูปให้ดูคลาสสิกวินเทจขึ้นมานะครับกิจกรรมนี้ก็ทำได้ทั้งทุกคนในครอบครัวเลยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนสามารถเรียกลูกมาช่วยแต่งรูปนะครับหรือว่าเราเองก็อยู่กับญาติของเรานะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกันนะครับก็เว็บปัญหาวันนี้นะครับเป็นเว็บปัญหาที่อยู่ในซีรีส์ของ Season Greeting นะครับตลอดทุกค่ำคืนวันนี้จนถึงวันคริสต์มาสนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อพีรพลเบนฮามัดนะครับเป็น Apple Professional Learning Specialist นะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับเวลาเราพูดถึงภาพที่เป็นภาพโบราณนะครับเป็นภาพเก่าเป็นภาพที่ดูเหมือนจะย้อนยุคใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะปรินท์ภาพออกมาใช่ไหมครับมันก็จะเป็นภาพขาวดำเพราะว่าภาพสีเนี่ยตัวเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่พัฒนาไปไม่ถึงนะครับหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นตรงนี้นะครับผมก็ได้เตรียมอัลบั้มของผมมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรูปภาพของผมเองนะครับก็เป็นรูปภาพที่เราจะมาตกแต่งกันด้วยการใช้ฟิลเตอร์ง่ายๆฟิลเตอร์ที่อยู่ในตัว iPad แล้วก็ในตัว iPhone ของเราอยู่แล้วนะครับส่วนรูปภาพพวกนี้จะเป็นรูปภาพของผมเองนะครับเป็นรูปภาพที่ได้ถ่ายมาเวลาไปท่องเที่ยวต่างๆนะครับเราจะเปลี่ยนรูปภาพนี้ให้มีความรู้สึกนะครับว่าได้ดูแล้วเหมือนย้อนเวลากลับไปก่อนแรกเลยนะครับเรามีทั้งหมดกี่รูปนะครับ2 4 6 8 10 12 14พอเราแต่งทุกรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำเป็นเหมือนสไลด์โชว์แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตนะครับส่งไฟล์เป็นตกแต่งทั้งแอนิเมชันนะครับทั้งในส่วนของตัวสไลด์โชว์ให้เป็นวิดีโอซึ่งเราสามารถเอาวิดีโอตัวนี้นะครับส่งให้ญาติพี่น้องแล้วก็คนในครอบครัวของเราได้ก่อนแรกเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่รูปแรกก่อนนะครับเครื่องมือของเราตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเราจะมีเครื่องมือขึ้นหลังจากที่เรากด Edit ก็คือแก้ไขมุมขวาด้านบนพอเรากดเสร็จแล้วด้านขวาก็จะมีการปรับแสงสีนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของสีซึ่งวันนี้เราจะไม่ไปด้านขวานะครับเราจะไปดูด้านซ้ายจะเป็นเครื่องมือหลักที่เราจะใช้ในกิจกรรมคืนนี้เราจะใช้2ตัวนี้ครับตัวฟิลเตอร์แล้วก็ครอปทูเราไปดูที่ตัวฟิลเตอร์ตัวฟิลเตอร์พอเราได้กดนะครับมันด้านขวาเมนูก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกมากมายอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราชอบ look and feel อันไหนแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นสีขาวดำนะครับก็จะใช้ตัวโมโนกับ silver stone เนี่ยแหละครับหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวที่3ตัวนี้นะครับซึ่งจะให้ look and feel ที่เป็นขาวดำโอเครูปนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับ silver stone ผมก็เลือก silver stone แต่พอผมเลือก silver stone เสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะได้รูปที่มีสัดส่วนเป็นสี่เหลี่ยมทุกรูปของผมจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการแก้ไขให้รูปที่เป็นแนวนอนกว้างๆของเราเนี่ยนะครับเวลาไปโพสในบางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหน้าจอมันจะเป็นสี่เหลี่ยมบางหน้าจอก็จะเป็นแนวกว้างใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้เราจะครอปเรามาแตะที่ตัวครอป2ตัวนี้นะครับพอเราแตะที่ครอป2ตัวนี้เราจะกำหนดหรือว่าจะรู้ได้ไงว่าสัดส่วนที่เรามีตัวแอปมีให้เราเลือกบ้างนี้นะครับมีอะไรบ้างเราก็ไปมุมขวาด้านบนเลยนะครับตัวนี้พอเรากดเสร็จเขาก็จะมีให้เราเลือกเป็นเหมือนเดิม original นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ให้เป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่า free form นี่ก็เราสามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะครอปภาพตรงไหนเราจะเอาส่วนไหนออกอันนี้เราสามารถเลือกได้อิสระไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเราปรับได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกทุกรูปให้เป็น square ครับผมจะเลือกทุกรูปให้เป็น square พอผมเลือก square เสร็จแล้วผมก็พึงพอใจแล้วนะครับว่าอยากจะได้รูปในแนวนี้ก็ไปกดดันครับเพื่อยืนยันในการที่เราบอกตัวแอปว่าเราต้องการตั้งค่าแบบนี้นะครับก็กดดันครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะไปรูปต่อไปเช่นเดียวกันครับจะแก้ไขผมก็กด Edit แล้วก็มาที่ตัว Filter และผมก็จะมาเลือกอันนี้ผมเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับอันสุดท้ายดูคลาสสิกดีนะครับแล้วเราก็มากดที่ Crop Tool ครับเขาก็จะตัดรูปให้เป็นสี่เหลี่ยมพอผมพึงพอใจเสร็จแล้วนะครับก็กดดันไปรูปต่อไปฟิลเตอร์ครับอันนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับโมโนนะครับแล้วก็มากดที่ตัว Crop Toolมุมขวาด้านบนเลือกนะครับว่าเราอยากจะได้รูปแบบไหนสัดส่วนอันไหนนะครับผมจะกด square พอกด square เสร็จแล้วก็จะกดดันไปรูปต่อไปเลยครับบางรูปถึงจะดูมีความสมัยใหม่นะครับดูจากตัวรูปแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์หรือว่าวัตถุที่ดูเหมือนสมัยใหม่แต่ถ้าเกิดเราแตะตรงฟิลเตอร์เข้าไปแล้วนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนตรงฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นอันนี้ผมจะเลือกเป็นโมโนเช่นเดียวกันเราก็กดดันความรู้สึกเวลาเราเห็นรูปใช่ไหมครับก็จะถูกเปลี่ยนไปว่ามันก็สร้างอารมณ์อีกรูปแบบหนึ่งแล้วผมก็จะมากด crop tool ตัว crop tool ตัวนี้ผมก็จะมาเลือก square เช่นเดียวกันครับอาจจะขยับไปนิดนึงนะครับแล้วก็กดดันไปรูปต่อไปเร็วๆเลยนะครับกด edit กด filter มาเลือกฟิลเตอร์ผมเลือก silver tone นะครับแล้วก็กด crop มาเลือกสัดส่วนให้เป็น square อันนี้ก็จะได้ look and feel ของย้อนเวลานะครับเวลาเราได้รูปแล้วเราต้องการที่จะซูมนะครับเพื่อขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นเราสามารถใช้2นิ้วของเราขยายได้เลยนะครับแตะไปที่ตัวรูปแล้วก็ทำท่าทางในการหยิกนิ้วออกนะครับรูปจะขยายในเฟรมของเราพอเราพึงพอใจเสร็จแล้วเราก็กดดันโอเครูปนี้ไปที่ฟิลเตอร์นะครับผมจะแต่งไวๆเลยนะครับก็ไปเลือกที่โมโนกดครอปsquare สัดส่วนครับซูมเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็กดดันโอเครูปนี้เช่นเดียวกันไปที่ผมเลือกอันนี้ดีกว่าแล้วก็กด crop มุมขวาด้านบน
เลือก square ขยับภาพกดดันโอเคกด edit เลือก filter ครับเลือกให้เป็นขาวดำนะครับไปที่ crop แล้วก็กด square อันนี้ผมได้แล้วเอาไว้ตรงกลางนิดนึงนะครับแล้วก็กดดันรูปนี้นะครับกดที่ฟิลเตอร์เช่นเดียวกันแล้วก็มาที่อันนี้ดีกว่า Silver Tone นะครับกด Crop มุมขวาด้านบนไปเลือกที่ Square อันนี้ซูมภาพเข้ามานิดนึงโอเคซูมภาพเข้ามานะครับก็จะดูเป็นภาพย้อนเวลานะครับกดดันเราก็จะได้ภาพในลักษณะนี้อ่ะไปต่อไปเร็วๆเลยนะครับตอนนี้ระหว่างฟังไปนะครับก็สามารถกดรูปที่ตัวเองมีอยู่ได้เลยนะครับว่าเราต้องการที่จะแต่งรูปไหนข้อดีของการใช้ฟิลเตอร์พวกนี้ครับเราแทบจะไม่ต้องคำนึงเลยหรือว่าต้องรู้วิธีการในการที่จะลดค่าสีเพราะว่าตัวฟิลเตอร์ตัวนี้จะถูกตั้งไว้ให้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นภาพขาวดำเขาเราจะต้องปรับสีตรงไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำการแต่งภาพได้เร็วขึ้นครับอันนี้รูปผมเองนะครับแล้วก็อันนี้ของผมนะครับตอนที่เกิดมานะครับก็เป็นยังไงบ้างครับหน้าเหมือนกันไหมครับตอนนี้เราก็อยากจะแต่งรูปนะครับให้มีความคล้ายกันย้อนเวลากลับไปผมก็จะแต่งให้เป็น Silver Tone ครอบรูปภาพปรับสัดส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็กดดันแล้วก็มารูปสุดท้ายครับกด Edit Filter Silver Tone กด Crop ปรับสัดส่วนแล้วก็กดดันครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้รูปที่เป็นขาวดำง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปรู้ค่าอะไรแค่ลงฟิลเตอร์รูปภาพก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำนะครับเป็นโทนย้อนเวลาครับหลังจากที่เราปรับภาพให้เป็นขาวดำหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำให้เป็นMemories นะครับเป็น Movie Slideshow แต่ในตัว iPad เขาจะเรียกว่า Memories นะครับก็เป็นวิดีโอ Slideshow ซึ่งเราสามารถ Export แล้วก็ส่งไปให้คนอื่นดูได้นะครับมันจะเป็นวิดีโอเลยหลายคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าเอ๊ะไม่รู้เลยว่ามันมีมาก่อนมันอยู่ตรงไหนอยากจะทำมากเลยนะครับก็ไปที่อัลบั้มที่เราแต่งรูปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ไปตรง3จุดตัวนี้พอเราไปที่3จุดก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับตอนนี้เมนูที่เราจะต้องไปเลือกใช้งานก็คือว่า Play Memory Movie กดเข้าไปนะครับครับตอนนี้เราแตะที่หน้าจอก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการตั้งค่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดนตรีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปพอเราแตะที่ตัวหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกเหมือนคล้ายๆธีมของเขาอยู่แล้วที่เขาเหมือนว่าจะเลือกมาให้เรานะครับแต่ตอนนี้เราสามารถไปคัสตอมไมซ์ได้นะครับไปแต่งได้สังเกตเห็นว่ามีบางรูปที่ขาดหายไปนะครับเราสามารถไปกดที่ Edit มุมขวาด้านบนแล้วเขาก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะแก้ไขตัวนี้ไหมเราก็กดโอเคพอเรากดโอเคเสร็จแล้วนะครับเรามีอยู่5ช้อยนะครับ5ทางเลือกที่เราจะสามารถตกแต่งได้หรือว่า Customize ได้อันดับแรกเลยผมจะมากดที่ตัว
title image ก็คือเลือกรูปที่เป็นรูปแรกที่จะนำในส่วนของการเล่นสไลด์โชว์อันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับอันที่2ที่เราจะมา customize นะครับเราก็มาที่ photo and video photo and video ผมเห็นว่ารูปทั้งหมดเนี่ยผมมี14แต่ด้านบนมันเขียนแค่12ตรงนี้นะครับเราก็มาแตะบวกแล้วก็มาดูซิว่ารูปไหนไม่มีอ้าวปรากฏว่ารูปผมกับรูปลูกไม่มีก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดดันแล้วก็กดดันอีกทีเพื่อที่ยืนยันนะครับส่วนดนตรีนะครับเราก็มาแต่งได้ดนตรีผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีลองมาดูครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกนี้ก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นผมจะมาตรงอันไหนดีผมมาตรง uplifting แล้วกันนะครับแล้วก็จะเลือกเพลง bright water ขออนุญาตเลื่อนไปข้างล่างนิดนึงนะครับอันที่เป็นรูปเมฆแล้วมีลูกศรชี้ลงมาเนี่ยหมายถึงเราจะต้องดาวน์โหลดเสียงชุดนี้ลงมาที่เครื่องเราก่อนนะครับถ้าเกิดเรากดไปครั้งหนึ่งตัวเครื่องก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับดังนั้นตัวที่เป็นลักษณะให้เรากด play ตรงนี้ให้เรากดเล่นนะครับแสดงว่ามันอยู่ในเครื่องเราแล้วผมจะมาเลือกนี่ครับ bright water กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดกลับแล้วก็กดดันพอเรากดดันนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัวสไลด์โชว์ของเราหน้าตาเวลาเล่นเนี่ยทั้งรูปภาพแล้วก็ทั้งเสียงประกอบนี่นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะเล่นครบนะครับพอเราได้ในสิ่งที่เราพอใจแล้วนะครับเอ๊ะและเราจะเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นมูวี่ยังไงเราก็มากดตรงนี้ครับมุมซ้ายด้านล่างตัวปุ่มแชร์นะครับที่มีลูกศรชี้ขึ้นเราก็มาเลือกหานะครับมันมีปุ่มนี้อยู่นะครับเมนูตัวนี้อยู่ก็คือตัวเซฟวิดีโอเราก็แตะเข้าไปครั้งหนึ่งตัว iPad ก็จะทำงานในการที่จะเอ็กซ์พอร์ตสไลด์โชว์ของเราให้เป็นวิดีโอพอมันเสร็จแล้วนะครับตัววิดีโอไปอยู่ไหนนะครับก็มาดูที่โฟโต้อัลบั้มเราได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ไลบรารีของเราเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีวิดีโอเล่นอยู่นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เราทำขึ้นมาง่ายๆโดยใช้เวลาสั้นๆนะครับก็สามารถใช้เวลากับครอบครัวตรงนี้ในการแต่งรูปแต่งในตัวสไลด์โชว์ได้นะครับแล้วพอเราต้องการที่จะส่งไปให้เพื่อนๆญาติพี่น้องนะครับก็สามารถมากดปุ่มแชร์ตรงนี้ได้แล้วก็ลองเลือกดูนะครับว่าช่องทางที่เราจะส่งไปเนี่ยเราอยากจะส่งไปช่องทางไหนซึ่งถ้าเกิดเรามีแอป Instagram เราก็โพสต์เข้าไปได้เลยนะครับโอเคผมจะกดปิดก่อนวันนี้ก็จะเป็นการสาธิตประมาณนี้นะครับเป็นการตกแต่งรูปที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่ารูปที่คุณกำลังจะไปถ่ายนะครับด้วยการใช้ฟิลเตอร์ที่มีอยู่ในตัวเครื่องฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นฟิลเตอร์ที่ตัว iPad เนี่ยได้เซตค่าไว้แล้วดังนั้นการลงฟิลเตอร์จะเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วตรงนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับที่ผมได้แต่งไว้ครับก็ดูย้อนยุคดีนะครับแล้วก็มีรูป before กับ after นะครับที่ผมได้แต่งของลูกนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับกิจกรรมนี้จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์นะครับในการแต่งรูปร่วมกันแล้วก็สร้างสไลด์โชว์ชมกันด้วยครับก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากไว้ว่าเทคโนโลยีนะครับจะเป็นประโยชน์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการนำเอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเรานะครับในฐานะผู้ปกครองนะครับผมเองก็เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับก็
ควรที่จะให้คำแนะนำนะครับแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์นะครับหากท่านผู้ปกครองหรือคุณครูท่านใดสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอเดียสำหรับบทเรียนสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีตัว iPad เนี่ยนะครับก็ทุกท่านสามารถเข้าไปสมัครเข้าร่วม Apple Teacher Learning Center ได้ตาม QR Code นะครับที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเรานะครับก็ใช้ตัว Camera App เนี่ยแหละครับเปิดขึ้นมาแล้วก็จ่อมาที่ QR Code ตัวนี้นะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับก็มี URL ด้านล่างนะครับซึ่งพอพิมพ์ตัวนี้เข้าไปเราก็สามารถเข้าไปเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนะครับมันมีไฟล์ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับในตัวไฟล์ตัวนี้จะมีทั้งหมดประมาณ30กิจกรรมนะครับแต่กิจกรรมที่เราเลือกมานี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะเห็นไอเดียทั้งหมดเลยของ30กิจกรรมนะครับที่สามารถนำไปใช้ในช่วงเทศกาลนี้ได้นะครับแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับคนในครอบครัวของเรานะครับก็บันทึกตัว QR code ตัวนี้ไว้นะครับแล้วมันก็จะพาไปที่ตัวไฟล์นะครับซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เก็บไว้ที่เครื่องของเราได้นะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเว็บนาของเรานะครับอย่าลืมนะครับSubscribe แล้วก็ติดตามผลงานนะครับทุกคืนนะครับจากวันนี้จนถึงวันคริสต์มาสนะครับครับก็ถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์เข้าไปในแชทนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดตามแล้วก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอปิดเว็บนาของเราวันนี้นะครับ